กิจกรรมสูงวัยสร้างเมืองนะคะซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสุขอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก4ปีข้างหน้าค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จัดกิจกรรมปฏิบัติการขับเคลื่อนสูงวัยสร้างเมืองเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างโครงการสูงเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยมีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็เวทีเสวนาโดยตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทางสสส.ค่ะตั้งเป้าให้มีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ50แห่งภายในปีนี้และขยายเพิ่มครอบคลุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นครบทุกจังหวัดภายในปี2564อย่างไรก็ตามประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี2548และคาดว่าในปี2564จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยมีประชากรสูงอายุมากถึง13ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดและจากข้อมูลการสำรวจในปี2559พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุ 1,9940 คนคิดเป็นร้อยละ 17.5 จากจำนวนประชากรกว่า6ล้านคนและหากสำรวจลงไปแต่ละครัวเรือนพบว่ามีผู้สูงอายุที่เป็นร้อยละ 44.8 ต่อครัวเรือนค่ะ